ผู้ที่เข้าไปเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีอาจจะต้องศึกษากฎระเบียบกันมากขึ้นนะครับหลังจากที่มีประกาศห้ามพักค้างแรมบริเวณเกาะแก่งแล้วก็ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาททำไมถึงต้องทำกันขนาดนี้มันมีเหตุผลครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมออกตรวจความเรียบร้อยตามเกาะแก่งต่างๆกลางเขื่อนวชิราลงกรณ์ตามแนวสันเขื่อนเพื่อที่จะขอความร่วมมือจากคนที่เข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนให้กลับออกไปจากพื้นที่ที่กำหนดไม่อนุญาตให้พักค้างแรมอย่างเด็ดขาดครับมาตรการเข้มงวดครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายอภิสิทธิ์สมบัติมาศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ลงนามประกาศห้ามนักท่องเที่ยวพักค้างแรมในอุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะก่อนหน้านี้ไปพบว่ามีกลุ่มบุคคลเข้าไปใช้พื้นที่อุทยานกางเต็นท์ทำกระโจมมีรถพ่วงรถบ้านเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างแรมซึ่งเป็นการรบกวนสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นครับที่สำคัญคือช่วงนี้เข้าสู่หน้าแล้งสัตว์จะออกจากป่าเพื่อมากินน้ำตามเกาะแก่งต่างๆกลางเขื่อนวชิราลงกรณ์ถ้ายังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปพักค้างแรมนี่อาจจะเป็นโอกาสให้กลุ่มที่มีพฤติการล่าสัตว์แฝงตัวเข้าไปเป็นนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่แล้วไปล่าสัตว์ได้จึงจำเป็นต้องออกประกาศห้ามเพื่อความปลอดภัยของทั้งสัตว์ป่าและนักท่องเที่ยวเองโดยหลังจากนี้ถ้าพบว่ามีใครฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับ